ชายอยู่ไหนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปลูกธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ที่น้ำตกที่เราเนรมิตขึ้นเมื่อวานนี้ทุกคนยังเปื้อนอยู่เลยนะคะแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าผลของการทำงานที่เราเชื่อว่าน้ำคือชีวิตที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชีวิตวันนี้เราจึงเลือกที่จะเปิดรายการของเราตรงบริเวณน้ำตกที่มีน้ำไหลแล้ววันนี้น้ำไหลประมาณสักผลของการไหลประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะลูก 30% ใช่ไหมตอนนี้นี่ 30% นะคะที่เราเห็นอยู่นี่คืนนี้น้ำเราจะเต็มทุกบ่อค่ะรอพี่โปอยู่รอไฟรอไฟรอโปวันลบนะคะค่ะพี่โปมาทำเรื่องไฟให้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ไฟจ่ายมาสายมันไม่พอจ้ะเบเกอร์ไม่พออันนี้ประมาณ 30% ค่ะเดี๋ยวพอโปมาพรุ่งนี้เราก็จะพบว่าเราจะมีน้ำที่มากกว่านี้ทุกคนทำงานได้ตามปกตินะจ๊ะรดน้ำได้ตามปกติจ้ะดูแล้วก็ชื่นใจนะลูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราตื่นเต้นกันมาตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันหลังจากที่เราออกรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาเดินดูยังไม่ได้พักกันเลยค่ะดูไปดูมาก็คิดว่าน่าจะเข้าท่าเข้าทางแล้วเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนะคะมีมุมมองของตัวเองในแต่ละมุมที่เราได้ฝากผลงานแบบไร้ตัวตนนะคะแล้วก็อดชื่นใจแทนไม่ได้เลยต้องไปที่คนคิดก่อนเป็นไงลูกเห็นน้ำแล้วเป็นไงผมเหรอผมก็ว่าวันนี้ก็รับฟังจากคนทำงานนะครับแม่จ้ะพวกแม่ชีที่เขาทำงานกันแม่ชีมีความสุขมากเลยค่ะเมื่อกี้นี้แม่ชีเก็บกระสอบกันแบบโคตรสนุกสนานแม่ชีก็มีความรู้สึกว่ามันเย็นขึ้นเย็นใช่ใช่ที่น้ำมันก็รู้สึกเย็นขึ้นก็จริงอ่ะน้ำคือความเย็นมันไม่เผาผ่าวนะแม่เวลาเราตัวแม่เองแม่ก็ยังชอบเดินเลยเห็นไหมเพราะว่ามันไม่เผาผ่าวไงมันไม่ร้อนค่ะแล้วมันมีลมเมื่อกี้นี้ตอนที่ประมาณสัก5:30 น.ยังมีแดดอยู่นะคะที่เรามาตรงนี้เพราะเราจะลองมานั่งชิวๆว่าวันที่25ถ้าเวทีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรถ้าใครเห็นว่าดีด้วยก็ช่วยกรุณาแสดงความคิดเห็นมานะคะโดยเฉพาะพี่ติ่งที่จะมาหาเราวันที่24ถ้าพี่ติ่งมาพี่ติ่งจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรากะว่าเอาไว้สำหรับแช่เท้าได้ด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้อากาศดีจริงๆนะมีความรู้สึกเลยว่าดีหน้าหนาวที่นี่คงสวยมากนะมาเช้านี่หมอกแบบโอ้แล้วไงพ่อสมชายมาแล้วพ่อสมชายมาชิวไหมคะชิวไหมคะตรงนี้ค่ะมาเลยมารู้สึกวันนี้ไม่มีใครอยากนอนเลยอะค่ะทุกคนอยากนั่งวันนี้ต้องทำอะไรวันนี้วันพักผ่อนก็จริงนะแต่ว่าผมก็เห็นทางหลายแหล่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดินไปเดินมาดูกันแถวนี้วันนี้เขาขอพักหนึ่งวันแต่แม่ฮะแต่แม่เนี่ยใครพี่ติงเอาอะไรเอาเลยไม่คืออะไรพี่ติงบอกว่าตรงนี้ดีตรงนี้ดีเวทีคอนเสิร์ตอันนี้ยังไม่ได้เป็นเวทีจริงนะคะพี่ติงขาฮะชิลมากชิลมากเลยเพราะมันเย็นมากเลยสมชายเขาเสนอว่าไปมีเวทีตรงนู้นเลยเรามีองค์พระพักอยู่ด้วยมีสถูปมนต์ด้วยพวกเราก็ยกมือใครเห็นด้วยยกมือขึ้นยกมือกันใหญ่เลยค่ะสนุกมากเลยสมชายมาชิวมาชิวค่ะวิจารณ์มาไหมท่านลูกวิจารณ์ก็อยู่น่าจะอยู่แถวนี้แหละครับจ้ะงั้นก่อนที่จะพูดเรื่องของผมตามเทคนิคนะคะคุณแม่พูดธรรมะก่อนวันนี้เนี่ยเราขับรถออกไปดูบริเวณรอบปรากฏว่าเมื่อเราไปจอดรถอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องเรามองไปตรงกลางถนนแล้วเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยค่ะเราก็เห็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แบบอยู่ข้างหน้าเราเลยสมชายเคยเห็นไหมที่อำเภอสองพี่น้องอ่ะพระพักองค์เบลเลอร์เห็นทั้งองค์เลยนะอำเภอสองพี่น้อง
ตำบลสองพี่น้องอยู่สุพรรณผมยังไม่เคยเข้าไปครับคุณแม่แล้วอำเภอนี่อำเภออะไรอำเภอแก่งกระจานตำบลครับตำบลสองพี่น้องครับเชยชิวจริงเลยค่ะแก่งกระจานค่ะดูสิคะวันนี้พวกเราก็เลยบอกว่าเราก็ไปลองดูว่าเพื่อนบ้านเราอยู่ยังไงถ้าเรามีน้ำอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องเอาน้ำจากแม่น้ำเพชรมาแล้วล่ะค่ะเราจะต้องแจกน้ำด้วยซ้ำไปอีกหน่อยเราจะต้องบอกว่าเราแจกน้ำสองตะเกียงนะคะเราให้องค์ความรู้ด้วยไม่ใช่แจกของสองตะเกียงนะทอมก้อนคือตามแปลนของเราครับตามมาสเตอร์แปลนของเราเนี่ยก็คือว่าแม่นั่งขอนั่งอย่างนี้นะตะตุ่มมันคูดกับพูนอ่ะเหมือนแม่เลยเมื่อกี้แม่ก็นั่งขัดนั่นแล้วมันไม่ไหวคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะไม่มีน้ำใช่ไหมว่าสุนทรีตอนเนี้ยเรามีในนี้40ล้านใช่ไหมแล้วก็มีอีกในกระเป๋าน้ำอะไรอีกเยอะแยะไปหมดในพื้นดินเราก็ชุ่มไปหมดแหละตอนนี้ถ้าไปน้ำเนี่ยแบบความสุขเปียกไปครึ่งตัวไปทำอะไรมาไปลุยน้ำ นี่แม่อยู่ที่กุฏิแม่นะยังได้ยินเสียงน้ำไหลเลยอาจารย์วันนี้ขอพักนะแต่ผมไม่เลยผมว่าลุยน้ำจะยังเปียกเลยเนี่ยคือเสียงมันมีความสุขอะคุณแม่ขนาดมันเป็นเสียงน้ำเรายังรู้สึกเย็นเลยพอลงจากรถพอกลับมาลงจากรถโอ้แจกน้ำสองตะเกียงเลยอ่ะแจกของสองตะเกียงที่พาแม่ไปพ่อชายผมอยากให้แม่ไปดูพื้นที่รอบๆว่ามันแห้งแล้งแค่ไหนบอกเขาไม่มีน้ำเลยนะแต่ของเราเนี่ยเหลือเลยนะเหลือเลยแล้วทีนี้ถ้าขึ้นบ่ออีกบ่อหนึ่งของพ่อชายว่าเราจะมีน้ำเท่าไหร่โอ้ตอนนี้อยากเล่นเลยครับอยากเล่นเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้มันเป็นน้ำแรกก่อนเนาะเดี๋ยวเราสามารถที่จะแบบตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำแบบของคนแก่ที่เดินลุยแล้วก็แช่เท้ามีเก้าอี้แม่อันนี้มันตั้ง3เมตร4เกือบ4เมตรเลยนะอันนี้ลึกมากตรงนี้หลุดตรงนี้อาจารย์แถวนั่งเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวเราทำอะไรเบรกๆไว้หน่อยอันนี้ผมรู้แล้วพ่อผมชายผมจะโดดจากอันนู้นปุ้งอย่างเงี้ยวันนี้แบบเหมือนคนขี้เกียจทำงานค่ะเขาแบบว่าฟินมากเลยค่ะก็หนึ่งฟังเสียงนะต้องนึกถึงพวกเรานะคะในวันที่เราต้องซื้อน้ำรถละ300เช่ารถต่อเดือนละ 80,000 วันนี้เราได้ยินเสียงน้ำอยู่รอบตัวเราตรงไหนก็น้ำโอ้เศรษฐีเป็นอย่างนี้เองบนนะแม่แบบเมื่อกี้นอนแม่ชีกิฟต์ยังหัวเราะผมนอนอยู่สเต็ป2นะฮะนอนน้ำกระเด็นที่ไถหูติ๊งๆใช่ก็มีความสุขฮะนอนตรงไหนก็ได้เขาบอกว่าเวลาคนมีความสุขเพราะเห็นผลงานเนี่ยมันต้องแบ่งปันความรู้เตรียมไว้เลยนะพรุ่งนี้ SCG มานะเราก็วันนี้นะเรากำลังตรวจงานเราอยู่วิศวกร SCG แอบมาดูมาคนเดียวทุกคนแบบเหมือนกับบอกว่ามันอยู่ติดบ้านไม่ได้ออกมาตรวจงานตัวเองเหมือนเรากำลังเห่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่เรากำลังพิสูจน์ว่าจากความเชื่อไปสู่ความศรัทธานะวันนี้ท่านใดตั้งชื่อคุณแม่ผมว่าใช่เลยมันคือชีวิตจริงๆนะทั้งต้นไม้ทั้งเนี่ยแค่นี้มันก็ให้ความชุ่มชื่นใจกับเราแล้วครับใช่เดี๋ยวเรานั่งอีกสักแป๊บนึงนะคะให้จอยเขาเห็นก่อนว่าเนี่ยหมูปล่อยรดน้ำยังไงลูกก็เนี่ยค่ะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เราเห็นแบบอันนี้เป็นครั้งแรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอน้ำเต็มอันนี้มันจะแบบสู้ๆเลยใช่ไหมใช่ครับแม่เพราะว่าเมนหลักยังไม่ขึ้นอันนี้มันยังไม่ถึง 50% เลยมั้ง 30% เองของน้ำที่ส่งขึ้นมาครับถ้าน้ำเต็มก็เนี่ยลูก2คนนั่งอยู่เงี้ยน้ำท่วมหัวใช่ๆ ไม่เป็นไรนั่งได้เย็น เหมือนเด็กอาจารย์อาจารย์ยังไงเราก็ไม่จมหรอกเรามีห่วงยางไขมันย่อมลอยน้ำได้สองคนเรามีห่วงยางพี่ติงบอกว่าจะเอาผ้าถุงมาตีโป่งเหมือนเราที่เล่นอยุธยาเลยอย่าลืมลูกมะพร้าวลูกกระจอมอกแล้วก็ลงไปเลยพี่ติงอ่ะผมกำลังให้เขากำลังหาคนซ่อมเรือของคุณแม่ครับที่อยุธยาเนาะเสถียรหนึ่งครับแม่มีเรือไม้สักอยู่แต่ตอนนี้มันต้องหาคนก็ให้ใครทำมาให้นะอ๋อเอามายาใช่ใช่ยาชันใช่ครับกำลังเป็นเรือไม้สักมันต้องตอกหมันเป็นต้องมีคนตอกหมันเป็นตอนนี้พวกเราไม่เป็นอาจารย์ผมกำลังจะหาคนกำลังจะไปหาคนเก่าคนแก่ของเราลุงหล่ำลุงอะไรพวกนี้ครับลูกจะแต่ละคนคิดอะไรกันดูหมูปล่อยเราดูหมูปล่อยเราพ่อสมชายเอาเรือมาได้ผมก็
ได้เลยอาจารย์เดี๋ยววันที่16วันที่16ผมไม่เอาต้นไม้วันที่16ผมไม่เอาต้นไม้งั้นผมเอาเรือมาผมไม่ต้องรอคนซ่อมใช่มั้ยผมเอามาอย่างนั้นเลยศิลปินของอยุธยาสร้างให้ครับใช่ครับเป็นเรือไม้สักมีสตอรี่ด้วยนะอาจารย์เรือกำลังจะดูว่าไอ้ที่มันเป็นหมันยาชันครับจ้ะวันนี้เราไม่ค่อยได้พูดธรรมะกันเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาเดินแล้วเอาอย่างลูกไปหมู2ตัวขึ้นมาจากบ่อน้ำได้ไอตอนนั่งก็ว่ายากอาจารย์ตอนลุกยากกว่าเดี๋ยวก่อนได้เดินเล่นมาเช้านี้เราเห็นว่ามันยังแห้งๆแรงๆนะคะนี่เดินมาทางนี้เลยค่ะเสียงชัดเจนดีไหมคะอันนี้เราจะเห็นว่าน้ำเริ่มอ้าวเหรออ้าวอย่าแตกแถวนะจ๊ะที่เราดาดปูนไปเนี่ยมันไม่ขึ้นจากเมื่อก่อนนี่มันลงมาหายลงมาหายใช่เนี่ยแล้วตรงนี้นะเป็นที่นั่งเนี่ยกำลังมองเราจะพาขึ้นไปอีกจุดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นจุดที่เราเลือกกันแล้วเป็นเอกฉันท์นะคะว่าเราจะใช้เป็นเวทีทั้งสวดมนต์สวดมนต์ก่อนเลยที่จริงวันนี้จากเตรียมคณะแม่ชีมาสวดมนต์แต่ว่าน้ำมันยังไม่เต็มพวกนี้ค่ะสวดมนต์ให้กับคนที่มาปลูกต้นไม้มุมนี้สวยเลยครับสวยไหมเห็นทั้งพระพักเห็นทั้งสถูปต้นโพด้วยเดินกันแล้วนี่นะถ้าเราสามารถที่จะทำที่แบบเนี่ยค่ะน้ำซึมอยู่ใต้ดินนะลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการแก้ครับเดี๋ยวลงมาแล้วหายอย่างนี้มีหลายอันเหมือนกันครับอย่างลายน้ำอันนี้ถ้าควรจะลงมาถึงข้างล่างตอนนี้เขาเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องไหมต้องทำจากบนคุณแม่ระวังอย่าประเดิมรองเท้าไม่เหมาะกับการปีนน่ะมานี่แล้วค่ะคุณแม่มาผิดลายคุณแม่ขึ้นตรงนี้อ้าวจริงเหรอแม่ขึ้นไม่เหยียบนี้ครับเพราะเราอยากให้ทุกคนได้ลองเห็นว่าความสามารถ thank you ความสามารถของการปีนค่ะเนี่ยครับคุณแม่อันนี้เขาลงตรงนี้พอเขาลงตรงนี้ปุ๊บเขามุดลงนี่ปุ๊บอ๋อใช่นี่ไงอันนี้ที่เราต้องมาตามแก้เลยครับผมที่บอกว่าเก็บรายละเอียดนะครับต้องมาลามเก็บพวกนี้ครับเนี่ยค่ะตอนนี้เราเหมือนกับว่าเรากำลังจะเดินขึ้นน้ำตกที่เราครับองคลักษ์องคลักษ์ปล่อยปีนได้ครับฮะมันจะพายายขึ้นลงมาเดี๋ยวปล่อยปล่อยขึ้นไปนะลูกโอ้ยอ้าวปล่อยลืมยายเลยอ่ะปล่อยลืมยายเลยอ่ะอึ๊บเนี่ยค่ะดูสิคะดูเด็กๆสิคะนี่เรามาดูตรงนี้ค่ะทั้งเก็บทั้งปวดรวดทวดเราจะเห็นไหมครับมีอีก2บ่อตรงนี้เนาะอันนี้เราต้องนี่ครับพวกนี้ที่เขามุดเขามุดลงไปเดี๋ยวเราต้องมาไล่แก้ครับจริงๆน้ำที่ไหลตรงนี้จะต้องลงที่บ่อนี้ครับผมจ้ะก็มีหลายจุดครับที่เราต้องแก้อันนี้เราสามารถเดินขึ้นทางนี้ไปเลยไหมคะทางนี้ได้ครับหมูปล่อยทางนี้ลูกมันจะเป็นก้าวอย่างนี้ครับคุณแม่ใช่หมูจอยคนงานเคยเอาปล่อยหาพี่บุ๋มความอุปสรรคนี้นะคะแม่เหยียบนี่แม่เหยียบนี่มาปล่อยขึ้นดีๆลูกก็ทำให้เห็นว่าสนุกค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนลูกไป1 2 3แม่เหยียบนี่ครับแม่เหยียบนี่ครับอึ๊บทองก้อนขึ้นยังไงอ่ะผมขึ้นแล้วโอ้เราได้มาถึงแล้วไม่เป็นไรตอนนี้นาทีนี้สี่ขาก็ไม่อายครับใหญ่ด้วยนี่ค่ะมันมาถึงข้างบนได้โดยที่พวกเราเองเมื่อกี้เรานั่งอยู่ตรงนู้นค่ะสวยงามเลยไม่ต้องเดินไปถึงตรงเพราะว่าฟ้าบลูสวยเลยสวยมากเลยเนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามสู่สถูปมนตาวันนี้คุณแม่มี
ลูกศิษย์เอาคำสอนของคุณแม่มาติดมาทางนี้ลูกขอบใจนะจ๊ะไรสวยงามลูกนี้เนี่ยพวกเราโอ้สวยงามเลยค่ะมามามาจ้าด้านในเป็นความอบอุ่นที่คุณยายให้กับเด็กจ้าด้านข้างเป็นคำสอนที่คุณยายให้กับพวกเราทุกคนอย่าปล่อยให้อคติในใจของเราบดบังความดีงามของผู้อื่นขอบคุณมากเลยนะจ๊ะก็เป็นอดีตพุทธสาวิกาของเราวันนี้กับคุณสามีที่น่ารักเลยโควิดจะยังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ออกมารับใช้ก็ขอบคุณมากเลยคุณแม่ให้พรมาลูกรับพรก็ขอบคุณนะคะถ้าใครมาที่สถูปก็จะเห็นคำสอนคุณแม่นะคะถ้ามุ่งมั่นทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของยากก็จะง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์สัพพีทีโยวิวัชชันตุความไม่ดีทั้งปวงให้บำราบไปนะลูกนะให้มีความไม่ประมาทขาดสติอายุวันโนสุขังพลังขอบพระคุณมากเลยมากันตั้งแต่ตอนบ่ายแก่ๆนะเสร็จเรียบร้อยเลยขอบคุณพบกันวันที่25นะจ๊ะมาถ้ามาได้นะจ้ะคุณยายตั้งเชลกับของที่ไว้ข้างล่างให้จ้ะจบแล้วขอบพระคุณจ้ะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นความสุขเล็กๆคราวนี้เราก็จะเดินต่อมาทางนี้เลยเอ๊ะเราควรจะไปทางนี้สินะคะก็ให้เห็นว่าจะได้เห็นน้ำตกด้วยครับคุณแม่ความสามารถของคนทุกคนที่ไหลมาจนกระทั่งพวกเรานั่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยอยากให้จอยดูน้ำเนี่ยจอยดูน้ำนะเมื่อกี้เรานั่งอยู่ตรงนู้นใช่ไหมจ๊ะดูสิคะนี่เราอยู่มุมบนไม่ชีกิ๊กโอ้สวยงามตามท้องเรื่องเสียงน้ำที่มันไหลเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันตรงนี้เป็นความชื่นใจชีวิตมันเกิดขึ้นได้โอ้โหน้ำนี่ดูกว่ามันจะล้นลงไปมันก็จะผ่านความเย็นมุปล่อยดูลูกกระแสน้ำย้อนกลับแปลว่าใช้พลังงานเนาะย้อนกลับไม่น้ำไม่ได้ย้อนกลับลูกใจเราอะใจเราย้อนเหรออ่ะยายนั่งตรงนี้ยายนั่งตรงนี้นะอ่ะมุกไปยืนตรงนี้อ่ะมาเราคุยกันสวยงามไหมคะนี่มุกปล่อยมันนี่สิกล้องที่จออยู่ทางนู้นมาโผล่ตรงยายนี่นี่จ้าเอ๋ก็ขอบคุณกับการให้ชีวิตที่มีความกตัญญูของลูกหลานในบ้านองค์ความรู้ของดร.ทองก้อนและก็ความรักของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะคะประตูคะถ้าประตูเห็นสายน้ำตรงนี้ก็อย่าลืมไปขอบคุณลูกหลานของเราในไนซ์ที่มีใจมาอยู่กับเรานะคะใน3พีเรียดน่าชื่นใจมากเลยอย่างที่เห็นนี้ทุกคนก็จะบอกกับลูกหลานว่าอย่ากลัวความยากลำบากขอให้หนึ่งมีองค์ความรู้สองเอาความรู้นั้นออกมาหาภาคีเครือข่ายนะคะและพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นมันเป็นความจริงได้จริงๆค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดมันจะอยู่แค่เพียงความคิดที่เราจะอ้างกับตัวเองว่าเราทำไม่ได้คุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่คุณแม่มีลูกหลานดีมีอาจารย์ทองก้อนมีสมชายมีชมมีสะใจดีมีป้าตุ๊กมีพี่ติ่งนะคะแล้วก็มีเด็กๆจากอาสาสมัครจากโครงการ ISV ซึ่งตอนนี้เด็กจากโครงการ ISV จะต้องกลับมาถอดความรู้กับอาจารย์ทองก้อนแล้วว่าทำไมสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งที่คนหรือเยาวชนรุ่นเธอจะต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งรับไม่ผัดเรื่องนี้ไปถ้าเราบอกว่าน้ำคือชีวิตเราจะมีน้ำโดยเฉพาะน้ำใจที่ทำให้ชีวิตของเราเติบโตได้อย่างไรนะคะมองไปทางนู้นสิคะเนี่ยทองก้อนเขานั่งอยู่ริมนู้นก็สวย
วันนี้แม่ว่าของก้อนหน้าบานทั้งวันเลยอ่ะผมชอบนั่งเติมชายอ่ะมานั่งตรงนี้แล้วมันเหมือนมีรากงอกออกมา มันจะนั่งไปเรื่อยๆมูปล่อยข้ามมาสถูปเราเย็นมากหมูปล่อยปล่อยยายว่าที่หลังหมูปล่อยมาน่ะหมูปล่อยไม่ต้องนุ่งกางเกงขายาวไงแต่ถ้าหมูปล่อยมีกางเกงมาเปลี่ยนก็ลุยไปหาพ่อเลยเถอะปะรคนสองวัยเห็นหรือยังคะแค่นี้แหละแค่นี้แหละพ่อลูกเห็นไหมมาดูแล้วมาดูอะไรผมปล่อยลงไปเล่นน้ำเลยไปนั่งอยู่กลางครับคือเวลาที่คุณแม่มองเห็นว่ามันเป็นหมูปล่อยนั่งสมาธิตรงนั้นเลยลูกทำเป็นนางเงือกก็ได้นะทำสมาธิเลยลูกคนแก่นั่งอยู่ที่สถูปะเด็กๆก็เล่นน้ำส่วนพวกเราสมชายแช่เท้าที่แช่เท้านั่นแหละมุมนั้นเลยน่ะแช่เท้าถ้าคนแก่ก็จะนั่งแช่เท้านะครับใช่ค่ะอันนี้คือนโยบายของเรานะคะเนี่ยแล้วทุกคนก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยเห็นแล้วเหมือนเด็กสบายช่างภาพอยากเล่นน้ำไหมครับครับวันนี้ถ้าเห็นตอนคณะแม่ชีมาเก็บกระสอบก็จะบอกให้ท่านได้เห็นเลยว่าเวลาพวกเราเห็นความสำเร็จร่วมกันโดยมีการผ่านความร้อนความยากลำบากมาจนไปเล่นน้ำตกได้แล้วตรงไหนก็เย็นตรงนั้นใต้น้ำตกนะมันเป็นอะไรที่แบบให้น้ำตกตกใส่หัวนี่ถือว่าประเทศไทยมันไม่น่าจะแรงนะเนี่ยค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าเราทำได้ยังไงแล้วราคาถูกมากนะคะเร็วมาก21วันนะทองก้อนนะ21วันนะ21วันครับค่ะที่เราลอยเนี่ยแล้วก็ไม่แพงด้วยเนาะมาหาทองก้อนเลยคุณแม่ว่าประเทศไทยมันไม่ควรจะแบบแรงอ่ะอาจารย์กระสอบจะขาดตลาดไหมเนี่ย ต้องถามพ่อสมชายนะว่าพ่อสมชายได้อะไรจากการใช้กระสอบสมชายพูดสมชายมีไมโครโฟนคือมันทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำโครงสร้างอะครับคุณแม่ถ้าสมัยก่อนเราก็ต้องผูกเหล็กเลยนะใช่ครับต้องผูกเหล็กต้องหนาๆต้องมีกรรมวิธีเยอะแยะแต่นี้พอเราเอากระสอบเนี่ย1เร็วด้วยครับ2งบประมาณก็น้อยการทำงานก็เร็วแล้วก็เนี่ยมันก็ประสบความสามัคคีกันเนาะใช่ครับเมื่อวานนี้เห็นพวกเธอลอยตัวแล้วคุ้มมั้ยล่ะเนี่ยการทำงานเป็นอย่างนั้นเลยครับปล่อยไหมจ้ะเดี๋ยวยายว่าปล่อยไปเอาผ้าเช็ดตัวคุมหน่อยมันจะป่วยไหมที่มันงดงามคือเราก็ใช้กระสอบเก่าๆเนี่ยกระสอบที่มันขาดแล้วที่เขาเลิกใช้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เอาของใหม่ไม่ได้ลงทุนอะไรสูงเลยเป็นของที่เหลือใช้เนี่ยครับจริงๆถ้าบ้านใครอยากทำบ่อน้ำทำสวนทำไร่เนี่ยมีกระสอบข้าวมีอะไรเนี่ยทำได้เลยให้หนูกัดโน่อะไรเอามาใช้ได้หมดเลยครับวันนั้นผอ.มีชัยใช่ไหมที่มานั่งทำมาลูกที่เขาจะเอาไปช่วยทำที่กับชาวบ้านที่แก่งกระจานใช่ครับผอ.บอยชัยที่แก่งกระจานมาช่วยเราสองวันก็ชอบเลยครับได้สูตรไปแล้วค่ะตอนนี้องค์ความรู้ไปแล้วนะใช่ครับค่ะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรยากอยู่แล้วมั้งถ้าที่นี่มันคือเงาแล้วมันได้มาเป็นขนาดนี้แล้วก็เนี่ยชมเขาก็จัดเรียงหินที่ซื้อมามีเสียงน้ำตกหน่อยๆจ้ะคุณแม่จะเดินไปคุณแม่กลัวว่าพึ่งเขายังอยู่ไหมพึ่งเขาเข้าไปข้างในอีกครับคุณแม่เขาผมว่าเขาน่าจะแบบเหมือนคนกวนคนอะไรเขาเลยซอกเข้าไปข้างในอีกครับอ๋อแต่เขาจะได้ปลอดภัยเนาะแต่ตอนนี้เราจะเห็นรังผึ้งเยอะขึ้นครับชายป่านั่นก็มีครับเพราะว่าเรามีดอกไม้อ่ะเหมือนที่คุณแม่เห็นเมื่อคืนนะครับที่ต้นบาวบับนะครับใช่ครับแต่เขาก็จะมาดูดน้ำหวานมาอะไรเงี้ยถ้าเรายังทำงานอยู่แล้วเด็กคนนี้ยังเล่นน้ำอยู่ได้อย่างนี้แสดงว่าเรา
เราขายถูกถูกป่ะปล่อยปล่อยยายลงไม่ได้นะพ่อพ่อเหอะไปพ่อเหอะปล่อยต้องไปดึงพ่อพ่อมีไว้แต่ยายไม่มีไว้ปล่อยไม่ปล่อยลากยายไม่ได้ลูกมานี่เย้มีคนน้องด้วยนู่นๆไปนู่นเลยแม่แม่สัมภาษณ์พ่อสมศักดิ์ใช่ใช่ใช่เธอไปเล่นเถอะพ่อลูกอีแม่ก็นั่งรอไปเตรียมผ้าเช็ดตัวเอาไว้ให้ด้วยก็นี่เป็นอีกความสุขเล็กๆหลังโควิดโควิดมาให้โตโควิดไม่ได้มาให้ตายเห็นหรือยังคะครับถ้ายังมีชีวิตได้ในประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยเราจะใช้เวลาที่เหลือของเราอย่างคนที่จะไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้คือทำเลยรู้แล้วทำเลยครับว่าถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ทำนะคะเมื่อกี้นี้ลูกศิษย์ที่มาช่วยมาเปลี่ยนคำสอนที่อยู่ที่เสาเนี่ยพอทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะมันเอาของเก่าเนี่ยออกของใหม่มามันมีชีวิตชีวาเลยเพราะฉะนั้นการมีอะไรที่มันถูกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งทุกที่บอกเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมไปบ้านพรุ่งนี้เปลี่ยนแล้วมันรู้สึกมันคุ้นชินใช่ไหมใช่แม่ก็มากยืนอย่างเงี้ยก็นานๆจะได้ยืนต่ำๆอย่างนี้สักทีแม่ลามมันลึกมากเลยแม่ก็ไม่เคยเห็นลูกแบบลามปามอะไรแต่ว่าวันนี้เป็นความสุขของทั้งคนที่มีความรู้ทั้งคนทำงานคือความรู้ก็มาจากอาจารย์ทองก้อนนะคะคนทำงานก็สมชายและสะใจดีแม่ก็เพียงแต่ yes เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยสั่งอย่างเดียวแม่สั่งอย่างเดียวก็บอก yes แล้วพอ yes เสร็จเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ความสุขของเราสามคนมันไปที่หมูปล่อยไปที่แม่มุ้ยไปที่จอยจอยมีความสุขไหมจ๊ะอ่ะลองถามไปค่ะฮะอ้าวแสดงว่าจอยเขารอหลังไมค์ค่ะแล้วเขาจะลงน้ำผมถือห้องผมถือกล้องให้ไหมล่ะพี่จอยลงเลยแล้วถ่ายแทนพี่จอยนะแล้วก็พี่จอยก็ลงมาเล่นกับหลานหน่อยวันนี้เราเห็นบรรยากาศวันนี้เราเห็นบรรยากาศน้ำขนาดนี้นะแม่ก็ได้เดี๋ยวจันทร์ทองก้อนถ้าทุกอย่างมันครบวงจรเนี่ยมันจะอีกมิตินึงเลยครับเสียงน้ำก็ตอนนี้ค่ะเราได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ตรงไหนเราก็ได้ยินน่ะเมื่อเช้าเนี่ยนะคะหมอกรอบเราเลยเรายังได้ยินเสียงน้ำตกของพ่อเอ๋พ่อเอ๋มานี่นะพ่อเอ๋น่ะเจ้าพ่อทำน้ำตกเทียนนะมาที่นี่บอกมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแม่ทำได้คนเดียวพรุ่งนี้พี่เอ๋มาพี่เอ๋มาพูดตอนรายการนะคะพรุ่งนี้ถ้าใครอยากปลูกต้นไม้มาเลยค่ะเราจะมี SCG มาปลูกต้นไม้แล้วก็วางแผนการทำงานอีกบ่อหนึ่งครับเป็นอีกน้ำตกหนึ่งแต่อันนั้นจะใช้อีกเทคโนโลยีหนึ่งเป็นบ่อที่เราสร้างภูเขาขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆถ้ำที่ใช้วัสดุเบาเนาะใช่ไหมวัสดุอะไรนะลูกจะใช้เป็นเม็ดโฟมผสมครับเป็นเทคโนโลยีของเยอรมันคือสรุปแล้วถ้าใครมาดูงานที่หุบเขาโพธิสัตว์จะได้วิธีการเก็บน้ำทำน้ำหลายวิธีเพราะว่าวิธีการคิดอย่างเงี้ยคุณแม่มันไปประหยัดไอ้โครงสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่มันอยู่ในดินเนี่ยไอ้นั้นแหละคือมูลค่ามันมหาศาลที่มันจมดินอยู่แต่ว่าพออาจารย์เขาคิดในวิธีการแบบนี้พอมันเบาเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินตรงนั้นเยอะเลยครับซึ่งผมว่าไอ้นี้มันดีครับใครก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วน้ำมันซึมใช่ครับแบบอ่อนๆลงไปที่ดินครับคือเราต้องการปลูกต้นไม้ไงใช่ไหมน้ำมันซึมอ่ะมันไม่ใช่น้ำมันไหลทิ้งนะมันซึมแบบมีการหมุนเวียนที่ดีอย่างเช่นจากตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นตำแหน่งแรกไหลลงไปใช่ไหมคะแล้วไปถึงนู่นค่ะผ่านคลองไส้ไก่ไปถึงบ่อมังกรใช่ครับเราตอนนี้เราห่วงกันว่าเราจะต้องบริจาคน้ำล่ะแจกน้ำสองตะเกียงก็แหละตอนนี้เนี่ยค่ะมาดูค่ะตรงนี้ครับแบบซึมอ่อนๆนะเป็นหลักการเลยนะครับเก็บน้ำเนี่ยน้ำที่ซึมสมัยก่อนเราก็จะใช้พลาสติกคือถ้าเราทำบ่อเราก็จะเก็บ 100% อันนี้น้ำไม่ตายด้วยนะใช่ไหมลูกน้ำไม่ตายด้วยนะไม่ตายครับเพราะว่าถ้าเราใช้พลาสติกน้ำมันยังร้อนตายใช่ไหมครับเลี้ยงปลาได้ไหมได้ครับมีคนบอกว่าแ
าจะเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้นะคะเดี๋ยวเรามีโครงการว่าเราจะเลี้ยงปลาทองช้าๆให้มันไว้ช้าๆปลาทองลูกจ๋าเดี๋ยวลูกเป็นหวัดไปชุดก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกคำคนกับยายนะเดี๋ยวเป็นหวัดครับลูกงั้นก็เล่นไปก่อนคือถ้าเรามองว่าสมาธิเนี่ยต้องน้ำอ่อนไม่สู้เนี่ยเราได้แล้วน้ำหยดนะคะปลาไหว้ช้าๆอยากได้ปลาทองที่มันแบบว่าตอนนี้มีคนมาถวายปลาสวายเผือกเนี่ยอาจจะต้องอยู่ด้านหน้านะด้านหน้าอยู่ด้านหน้าแต่ลูกก็อยากได้จริงๆคือปลาทองที่มันไหว้ช้าๆแต่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็สงวนไว้ให้เด็กเล่นอ่ะก็เลยจะเอาปลามาใส่ยังไงนะมัวปล่อยมัวปล่อยเป็นปลาพยูนโอ้สวยงามเนี่ยมองไปเนี่ยพระอาทิตย์ตกเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมีเก้าอี้ให้คนแก่นะนั่งเนี่ยพิงเนี่ยแล้วนั่งคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรงนี้นะคะก็จะมีต้นไม้แล้วแล้วตรงนี้แม่ว่าก็เอาต้นไม้มาใส่อีกสัก30ต้นนะพอมีต้นไม้อารมณ์มันก็เปลี่ยนแล้วนะแม่ใช่ไม่จะมีเบาบาปปลูกตรงนี้ใช่ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังจอยก็กำลังวางแผนว่าเราเหลืออีก10วันก่อนถึงวันที่25นะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งของการก้าวก่อนถึงวันที่28เราก็จะได้ใช้ตรงนี้เป็นการถอดความรู้ให้กับชาวบ้านได้นะลูกแม่เห็นวันนี้ที่พาแม่ขับรถมาจ้ะได้เห็นว่าในร่องอ่ะพ่อสมชายเราไม่ได้สูบน้ำมันมันยังมีความมันยังมีความชื้นอยู่แล้วเรากำลังขอบริจาคหัวเผือกหัวมันนั่นแหละค่ะใครมีไอ้หัวพวกนี้เอามานะช่วยกันปลูกไว้มาผ่าครึ่งเหรอผ่าสี่ก็ได้ครับเนี่ยฝังไว้มันก็ขึ้นไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เมื่อกี้ก็มาให้ตามพี่วิจารณ์ไม่มาใช่ไหมแล้วบอกเราจะปลูกข้าวเลยไม่ใช่หรอไอ้ตรงน่ะพี่วิจารณ์เขารู้แล้วว่าเขาเคยทำนามาก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาข้าวไปแช่น้ำให้มันงอกนิดนึงแล้วก็เอามาโรยไม่เราควรจะต้องเอาพันข้าวพยาข้าวไงพยาข้าวมันปลูกงี้ไม่ได้แม่ต้องปลูกแรงๆอ๋อแล้วอย่างนี้ต้องเป็นข้าวเดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นหอมมะลิเราจะมีหอมมะลิหุบเขาเออจ้ะเจ๋งขอให้กินแล้วก็ตำให้มันเป็นหอมมะลิที่เป็นข้าวกล้องเนาะเอาคกเป็นอะไรที่แบบไปได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่มีอะไรปฏิเสธกันเลยค่ะที่นี่ไม่รู้จะปฏิเสธทำไมแม่อย่างแรกไอ้น้ำอ่ะเราก็ต้องสูบรถต้นไม้อยู่แล้วใช่เราต้องสูบไหนตอนแรกมันมาจากเรื่องนี้ก่อนพ่อสมชายตอนแรกมันไม่มีน้ำตกหรอกมันมีสูบน้ำรถต้นไม้ทำไงให้ต้นไม้กับดินชุ่มไม่ร้อนอ่ะไหนๆก็สูบมาแล้วน้ำตกซะเลยแม่แม่บอกเอาจริงเหรอมันจะได้เหรอถ้าแม่เอามันก็ได้อ่ะนั่นแหละมันเป็นที่มาของไอ้น้ำตกเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีน้ำตกก่อนแล้วตอนแรกก็น้ำตกเล็กๆค่ะต่อไปบอกเอาหน้าน้ำตกสักกี่ดูหลานฉันเธอหันไปดูหลานฉันอะไรคาฉามิอ่ะเซเว่นสารนังคาฉามิมุกปล่อยเอาไหมเซเว่นสระนังคาฉามิเนี่ยยายรับไม่ได้จริงเอาใหม่สิโอมตะเลตูตะเลตูเรสโอมตะเลตูตะเลตูเรสโซฮาโอมตะเลตูตะเลตูเรสโซฮาโอมตะเลตูตะเลตูเรสเห็นไหมเห็นเด็กไหมมีความสุขไหมเล่นคนเดียวแต่ว่าเซเว่นสระนังคาฉามินี่คือเด็กยุคเจนอัลฟาค่ะเห็นหรือยังคะว่าที่พึ่งของเขาคือความสะดวกซื้อแต่นั่นเป็นแค่เพียงเล็กๆที่เราจะต้องฟังหัวใจของเด็กเหล่านี้เขาอยู่กับน้ำอยู่กับชีวิตในคนรุ่นเขาอย่าบอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่เข้าไปเรียนรู้นะจ๊ะหนูจะอยู่ตรงนี้อีกสักครู่ใช่ไหมคะปลาพยูนปลาพยูนมาเรามาตรงนี้อีกเรามาดูมุมของเราตรงนี้อีกยังมุ้ยเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดตัวให้หลานหน่อยลูกยายกลัวเขานี่มันก็เหมือนปลูกข้าวไงครับ
อันนี้อารมณ์เดียวกันเลยพ่อสมชายกับผมครับผมแล้วเราก็คือแทนที่เราจะต้องมานั่งทำเช็คแดมเยอะๆเราเอาข้าวเป็นตัวต้านน้ำเลยครับแล้วก็คือเนี้ยแม่ว่าพรุ่งนี้แม่มาตรงเนี้ยเต็มแล้วลูกเนี้ยครับเหมือนที่เราปลูกข้าวถวายพระพุทธชยันตีองค์ดำที่เสถียรนะคุณแม่กันตรงนี้สิเดินไปแบบในสมชายเขาท้าพิสูจน์ว่าอีกไม่เกินกี่เดือนหรอกตรงนี้จะเป็นมอสเขียวเพราะโดยลักษณะปูนอย่างเงี้ยมอสชอบเพราะมีความชื้นนะครับทองก้อนบอกว่าให้เอาอะไรนะบีทโรยเหรอดูหลานฉันสิมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีวิชาไหมจ้าจ้าจ้าเอาเถอะเอาเถอะจ้าเนี่ยเราเดินตรงเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไปเอากวดของของแม่น้ำที่แม่น้ำครับคุณแม่สมชายมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยดูสิครับเนี่ยวันนี้คนไปดูแล้วครับถ่ายรูปมาให้ดูก็สีเทาสีอะไรมีหลายสันฐานมีเล็กมีนี่ไงครับมีเล็กขนาดนี้ก็มีอันนี้เขาเอามาทำแมนดาร่าเราจะได้รู้เลยว่ามันจะไปมันก็จะเห็นน้ำที่ไหลมันก็จะกองน้ำไปด้วยแต่หินที่แม่น้ำเพชรจะเป็นสีเทานะครับได้ดีได้หมดดีเลยดีเลยมันเป็นธรรมชาติมากเลยแล้วกองน้ำนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ลูกนี่มุกปล่อยครับตรงนี้แหละครับที่พี่แพทจะออกมาร้องเพลงรักให้ตายเนี่ยบอกแพทไปด้วยเลยแพทดูเปล่าลูกเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็จะนั่งแสดงธรรมตรงนี้ส่วนคนดูนะคะคณะคนดูนะคะจะนั่งอยู่ตามโขดของน้ำตกที่แบบดูไปแช่เท้าไปด้วยแต่ยังเราจะไม่เปิดน้ำตกด้วยคอนเสิร์ตของแพทหรอกนะคะพรุ่งนี้เราจะเปิดน้ำตกนี่ได้บทสวดมนต์ค่ะวันนี้เราให้ทุกคนไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพอน้ำเต็มค่ะพรุ่งนี้คุณแม่จะ6โมงคุณแม่จะให้ทุกคนนั่งสวดมนต์ตรงนี้เพราะวันนี้เราเหนื่อยกันมาแล้ววันนี้วันที่พรุ่งนี้สมชายก็ปลูกต้นไม้เสร็จมีคนมาบริจาค การปลูกต้นไม้คุณแม่ก็ให้พรเลยพรุ่งนี้เราทำวัดกันตรงนี้นะเห็นดีด้วยสาธุมาหน่อยพี่ติงอยากกลับบ้านแล้วล่ะเนี่ยนะคะมันน้ำมันไม่ขาดแล้วหรูเนี่ยโดนไปสิด้านหลังอีกกี่ข้างหลังนั้นยังเต็มบ่อเลยเราจะเอาน้ำไปบริจาคใครดีไอ้ตรงโน้นก็จะท่วมไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมเดี๋ยวเราทำให้มันสูงขึ้นแต่มันไม่ยุบเลยนะงั้นเราดึงขึ้นมาเนี่ยไม่ยุบเลยนะนี่เราดึงมาท่านนับเป็นตัวปั๊มนี้เป็นแสนลิตรแล้วนะแม่ตอนนี้แม่อยากให้เราทำให้มันเป็นสิ่งที่มันชาวบ้านฟังรู้เรื่องอะลูกทำไงดีชาวบ้านฟังรู้เรื่องเช่นว่าพ่อสมชายจัดการทีนะเราตกลงกันไว้อย่างนี้ว่าต่อไปจริงๆนะอย่างสมมติว่าอย่างที่เราทำบ่ออย่างเงี้ยถ้าเรามีกระสอบอย่างที่พ่อสมชายว่ามันคุ้มค่านะใช่ครับมันแป๊บเดียวเองนะมันแป๊บเดียวจริงๆเป็นอะไรที่พวกเราเองมีโอกาสที่จะลองให้เขาคุยในภาษาของเขาเนาะก็ทำเวิร์กช็อปแล้วก็คุยแล้วก็ทำให้มันเห็นต่อไปแม่จะอบรมปุ๋ยด้วยไหมอบรมทำปุ๋ยไหมเอาสินี่วันนี้ที่จริงอาจารย์ทองก้อนเขาชวนอย่างนี้นะคะว่าให้แม่ชีเนี่ยค่ะถือไม้ยาวเพื่อจะจิ้มลงไปในดินที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะพบกับอะไรคะใน4เดือนที่ผ่านมาที่เราใส่ปุ๋ยผมคิดว่ามันย่อยหินแล้วล่ะเริ่มย่อยหินย่อยมันจากหินก็จะกลายเป็นดินน่าจะนิ่มแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้เอาเหล็กแทงเลยลึกไหมพอไหมเรามีการแทงบ้างหรือยังแม่ปุ๋มพรุ่งนี้ไม่ใช่เราเคยแทงดินกันหรือยังไม่เข้าเลยก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้ดินชุ่มแล้วค่ะนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้เราไม่ต้องถามแล้วค่ะเราพิสูจน์กันเลยค่ะพรุ่งนี้เราจะเอาคณะแม่ชีมาสวดมนต์ที่นี่นะคะและคณะแม่ชีที่รดน้ำอยู่ก็คือตะวันนี่แหละค่ะให้เขาลองจิ้มดูที่จริงวันนี้มีแม่ชีบางคนบอกว่าต้นไม้มันดีขึ้นด้วยนะเราเนี่ยเรียกมาพวกนี้ไม่ค่อยอยากขึ้นกล้องมีแม่ชีที่เราเห็นว่าเป็นคนที่สนใจในนวัตธรรมอันนี้แล้วก็ลองมาอยู่กับเราในระยะสั้นๆเนี่ยมันเห็นพัฒนาการของการเห็นน้ำที่มันซึมอย่างไม่ต้องลด
ตอนนี้เราเอาระบบน้ำหยดออกหมดแล้วนะคะเอาออกหมดเลยใช่ไหมแล้วเปลี่ยนไอ้ท่อน้ำหยดนั้นน่ะมาเป็นท่อดึงน้ำขึ้นนี่ใช่ครับแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่ลงไปให้มันชื้นดินะให้ความชุ่มชื้นมันแผ่กระจายเข้าไปในดินชื้นไหมพ่อผมชายเห็นชื้นชื้นครับชื้นชื้นเพราะโดยธรรมชาติคุณแม่ถ้าน้ำมันไปที่ไหนถ้าตรงไหนมันแห้งมันโศกเนี่ยผมว่าน้ำมันไปพอมันที่มันเคยผ่านเคยไหลพอมันชุ่มปุ๊บมันจะหาทางไปในที่ที่มันแห้งผมสังเกตอย่างนั้นมันก็เลยแผ่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆไอ้ความชื้นครับความสุขที่เราได้เห็นต้นไม้มันรอดเพราะว่าชีวิตมันต้องรอดจากน้ำเนี่ยมันก็ทำให้คุณแม่นึกไปถึงว่าถ้าเราถอดความรู้อย่างนี้ให้กับรัฐบาลหรือชาวบ้านที่เขากำลังเจอความแล้งอ่ะทำได้ไหมลูกไม่รู้จะถอดให้เขายังไงดูเอาเถอะไหมคือตั้งแต่แรกแล้วแม่ลูกตั้งใจว่าอยากทำไว้ที่นี่ทำไว้ให้คนดูว่ามันไม่ได้ทำยากอะไรแล้วก็ถ้ากลัวสิ้นเปลืองก็ติดโซลาร์เซลล์ซะในการสูบน้ำขึ้นอย่างเงี้ยระบบที่เราทำอย่างเงี้ยเราใช้ค่าทำโซลาร์เซลล์กับค่าไฟมันประมาณเท่าไหร่อะลูกใหญ่ขนาดนี้เหรอครับใหญ่ใหญ่เนี่ยนี่ใหญ่มากนะคะนี่ใหญ่มากของจริงใหญ่มากนะคะเนี่ยตอบลำบากมากเลยเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์อ่ะมันเป็นแผงที่มันกองไว้อยู่เราก็เก็บขึ้นไปทำเป็นออนกริดเพื่อจะจ่ายเข้าหาปั๊มแล้วก็ท่อก็ไปเก็บของเก่ามากับใช้ของเก่าประยุกต์เอาเนี่ยแม่ยังนึกนะยืนดูนะวันที่เราคุยกันเดี๋ยวต้องไปรื้อดูว่าวันที่เท่าไหร่ตอนนั้นเราเหลือ21วันเนี่ยตรงเนี้ยยังเป็นดินแดงๆอยู่เลยแล้วเราก็มาขีดน้ำกันจากตรงเนี้ยแล้วเราก็ขีดยาวก็ไปถึงตรงโน้นแล้วสถูปปากก็ล่มด้วยสุดท้ายเลยคือเรามีข้อตกลงว่ายากยังไงก็จะไม่ทิ้งกันเรายืนตรงเนี้ยค่ะมันบอกแล้วล่ะว่าถ้าสังคมไหนเรายืนกันตรงนี้ฮะเรายืนกันตรงนี้ใช่ใช่แม่นๆเลยเอาแม่นๆเลยนะเรายืนตรงนี้แล้วเราก็มีถ่ายภาพเอาไว้รู้สึกตอนนั้นมีพี่ติ่งด้วยนะคะมีพี่ติ่งด้วยเนี่ยใช่คุณแม่ดูนี่กันเลยครับเมื่อมีน้ำเนี่ยมันโอ้พระพักเนี่ยใช่ครับพี่จอยมาดูเนี่ยพี่จอยดูคือมุมมองเปลี่ยนเรานั่งตรงนี้เราก็เงาทุกสิ่งอย่างมันเกิดการแค่มีน้ำอย่างเดียวเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันไปอะไรได้อีกหลายอย่างเลยครับมันอยู่ที่มุมมองของคนใช่ครับเนี่ยเราเห็นนี้เราก็ชื่นใจแล้วครับเนี่ยทำงานเดินมาในแค่นี้ชื่นใจก็ไม่ขาดน้ำแล้วล่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่ท่านติดตามถ้าชีวิตของคุณไม่ขาดน้ำใจยากอย่างไรก็ทำได้สำเร็จเนาะนี่น้ำใจเลยนะทองก้อนมีค่าตัวไหมลูกมีแม่ข้าวแม่ไงจ้าหมูปล่อยมีค่าตัวไหมครับมีค่าตัวอะไรครับมีค่าตัวหมูปล่อยรักยายจ๋าไหมรักครับยายจ๋ารักหมูปล่อยไหมรักครับนั่นแหละค่าตัวเรารักกันไหมรักกันครับวันนี้เข้าแอดเวนเจอร์พากันไปนะคะไปดูที่ใช่หมูเบิร์ดรดน้ำอย่างกับฝนตกใส่ตัวเองวันนี้มีคำคมอะไรครับเราทำความดีได้สองเวลาเวลาหายใจเข้ากับเวลาหายใจออกสาธุชีวิตเรามีอยู่สองเวลาที่จะเป็นชีวิตดีๆนะคะคือหายใจเข้าและหายใจออกอย่างมีสตินี่ไงเห็นไหมเธอเห็นความฉลาดของหลานนี่ไม่มีคลิปไม่ได้พูดอะไรกันก่อนนะคะเพราะเรารู้กันเลยว่าเขาจะต่อได้อย่างมีสติค่ะความดีก็คือสตินี่เองนะคะจงใช้สติเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนชีวิตที่จะรดน้ำใจของคุณให้ใจของคุณไม่ขาดน้ำใจนะคะโลกรอดได้ด้วยน้ำใจพวกเราก็แบบที่จริงอยากพาทุกคนเดินลงไปอีกแต่ก็เกรงใจเหมือนกันยายนี่สิวหรืออะไรลูกจ้ะลูกเป็นหนุ่มแล้วเหรอลูกลูกมีสิวเนี่ยเจ็ดโตแล้วมีหนวดหรือยังล่ะยังเจ็ดขวบอ๋อเอานี่เป็นสิวขึ้นจะไปก็เป็นเจ็ดขวบตอนนี้หกขวบอยู่เขามีผื่นเล็กๆค่ะเออใช่ไม่ใช่สิวดูใครขับรถดูค่ะตะวันเอาต้นไม้มาเนี่ยดูค่ะหันไปดูสิคะว่านี่ไงลูกเห็นไหมนะไม่ใช่แต่พวกเรานะลูกที่ทำไม่ใช่ไม่ชีตะวันอ๋อไม่ชีตะวันด้วยกับใครก็ไม่เนี่ยลองมาลูกเนี่ยพรุ่งนี้เราจะทำตรงนี้ต่อสมชายพวกเราพักแล้วก็
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ทุกคนมานะปลูกต้นไม้แล้วเราก็อ่ะมาลูกเห็นหรือยังคะไม่ขาดน้ำแล้วปลูกต้นไม้สดชื่นขึ้นเนาะแม่ตะวันแม่ตะวันปีนขึ้นมาหาแม่ดีกว่าไหมจบยังครับปีนเหรอสงสารสงสารต้นไม้นี่มันขึ้นได้แล้วสบายมากอ้าวเธออยากมาสัมภาษณ์หน่อยว่าต้นไม้เป็นยังไงอ๋อวันนี้อะไรมาปลูกกันลูกกระดุมทอแม่ชอบตรงนี้จังเลยไอ้บ่อเล็กๆที่เรารักษาก้อนหินไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาต้นนั้นมานะมันจะเขียวเลยใช่แล้วก็หญ้าที่เราปลูกกันไว้นะคะโดยเฉพาะต้นหญ้าน้ำพุนะคะพี่ติ๋งขาวันนี้เขาเอาปุ๋ยของอาจารย์ทองก้อนใส่ไปเขาเรียกว่าปุ๋ยอะไรนะลูกที่มันถูใบอ่ะแล้วมันจะพึบขึ้นมาเลยอ่ะปุ๋ยอะไรสารอาหารทางใบครับอืมสารอาหารทางใบก็ลงไม่ได้แล้วนะก็มันใช้ได้ผลไว15นาทีรู้เรื่องละก็แน่นเลยครับก็เห็นบอกว่ามันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยพรุ่งนี้มันก็จะพึบพับให้แม่เห็นพึบพับคือแม่มานั่งตรงนี้เถอะไม่ลูกนั่งตรงนั้นแม่นั่งตรงนี้สมชายเขาจะนั่งตรงนี้เราคุยกันพึบพับคือมันตึงขึ้นเลยใช่ครับมันเป็นการลบเซลล์อย่างนึงและไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เราสงเคราะห์มันขึ้นมาเหรอลูกเป็นปุ๋ยชีวภาพครับของไร่ทำมานานมากแล้วแม่เริ่มตั้งแต่โอ้ยน่าจะ10กว่าปีแล้วนะลูกทำอะไรไม่เป็นบ้างเยอะเยอะแม่โลกนี้มีเรื่องที่ลูกทำไม่เป็นเยอะโอเคลูกทำชั่วไม่เป็นแล้วใช่ไหมก็อาจจะมีบ้างในแง่ของใครอ้าวเดี๋ยวเถอะพยาบาลเดี๋ยวเถอะบางเรื่องมันความชั่วมันก็เหมือนกฎหมายนั่นแหละเขาเรียกว่าความชั่วแบบสากลถ้าคนตายลักขโมยอย่างนี้ถือว่าเป็นความชั่วสากลไม่เป็นแล้วอย่างสมมติว่าลูกเป็นพุทธลูกไปกินหมูอิสลามบอกไอ้นั้นไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็คือมันอาจจะอีกมุมนึงของคนแค่นั้นแต่ว่าใจเรามองแค่ว่าเราอยากเป็นคนดีแค่เป็นคนดีก็พอเมื่อก่อนนี้ลูกสอนหมูปล่อยนะถ้าใครถามหมูปล่อยบอกว่าหมูปล่อยโตขึ้นอยากเป็นอะไรหมูปล่อยจะตอบเลยว่าอยากเป็นสุภาพบุรุษเพราะลูกอธิบายคำว่าสุภาพบุรุษให้ลูกฟังอย่างเข้าใจแต่จริงๆแล้วมันเป็นหลักการที่ลูกศึกษาเมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่เจอแม่นะมันเป็นหลักการของบูชิโดมันก็คือเซนคือบูชิโดบูชิโดคือเซนเหมือนกันก็คือแบบไม่ใช่อย่างนั้นลูกปล่อยครับสุภาพบุรุษเนี่ยปล่อยยังเป็นอยู่ไหมลูกหรอคะสุภาพบุรุษในความหมายของปล่อยคือยังไงครับคือคนที่รู้จักแบ่งปันและเป็นประโยชน์ให้สังคมครับจะนั่งใกล้ๆอกพ่อเข้าไมโครโฟนอยู่ที่อกพ่อพูดอีกทีหนึ่งนะจ๊ะยายได้ยินอยู่สุภาพบุรุษในความหมายของหมูปล่อยคืออะไรครับคือผู้ที่รู้จักการแบ่งปันแต่ผู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมได้ครับแล้วหมูปล่อยเป็นใช่ไหมลูกครับหมูปล่อยมาช่วยยาย4เดือนเนี่ยหมูปล่อยเบื่อมะที่จะไม่เบื่อครับอ๋อไม่เบื่ออืมหมูปล่อยอยากฟังลุงสมชายเขาพูดถึงพ่อไหมอยากฟังอยากฟังสมชายให้เธอลองพูดถึงอาจารย์ทองก้อนสิที่เธอเห็นมาใน4เดือนเนี้ยครับคือจันก็นำสิ่งใหม่ๆมาสู่พวกเรานะในมุมมองของผมเราอาจจะลังเลสงสัยบ้างในบางเรื่องเพราะหนึ่งเพราะเราก็เพิ่งเจอกันที่นี่เหมือนกันเนี่ยครับเมื่อการไม่รู้จักกันมาก่อนมันก็อาจจะมีความรู้สึกได้ไหมใช่ไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแม่มันยอมรับก็เรื่องแรกๆเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับตอนนี้พอเราได้ทำงานเนี่ยมันเห็นว่าจันทำจริงแล้วสิ่งที่อาจารย์ไม่ว่าจะออกแบบหรือจะคิดอะไรเนี่ยไอ้พวกเราเข้าถึงคือพวกเราทำได้ไงแต่พอพูดถึงคำว่าด็อกเตอร์ทีแรกเราก็กลัวไงว่าด็อกเตอร์คือด็อกเตอร์มันเหมือนเราสัมผัสไม่ได้มันไกลงานวิชาการอะไรมันเหมือนอาจารย์อาจจะเป็นนักวิชาการด้วยแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์คิดเฮ้ยมันเราปฏิบัติได้ไงงั้นเราก็แบบพร้อมทุ่มเทอ่ะแต่แน่นอนมันอาจจะมีคำถามมีการลังเลสงสัยถามตรงบ้างถามไม่ตรงบ้างคุยกันเองบ้างอันนี้ยอมรับครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยู่กันมาเนี่ย
เราจะไม่ดื้อกับคุณแม่ถ้าคุณแม่โอเคนั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งอย่างมันถูกสกรีนแล้วมันโอเคแล้วเพราะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าสิ่งที่พวกผมทำงานเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของผมเลยนะกับคุณแม่เนี่ยเราอยู่กันมาสร้างเสถียรมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เรามาทำอะไรเป็นเรื่องแปลกใหม่เลยนะครับที่เราทำปูนกันไม่ว่าจะเป็นกระสอบทำปูนอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติของเราที่เราทำถวายคุณแม่อยู่แล้วอันนี้พออาจารย์เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นมันเหมือนมีคนคิดแทนเราคือพวกเราคิดไม่เป็นไม่ใช่ว่าเราคิดไม่เป็นเพราะว่าสิ่งนี้เราไม่เคยทำมาก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าเออแล้วมันจะทำยังไงอาจารย์พูดมาบางทีเราก็นึกไม่ออกแต่พออาจารย์เริ่มนี่กระสอบอย่างนี้ชุบปูนอย่างนี้โอ้โหแค่นี้เหรอวะมันก็ง่ายไงคุณแม่เพราะนี่คือความน่ารักของอาจารย์ตรงนี้แล้วสิ่งที่ผมเคารพอาจารย์คือตรงเนี้ยคืออาจารย์คิดอะไรแล้วพวกเราทำได้อันนี้มันเลยตอบโจทย์ว่าเฮ้ยทำได้ชาวบ้านเข้าถึงประชาชนทั่วไปทำตามได้อันนี้คืออาจารย์ทองกรที่ผมในภาพจำของผมนะคืออาจารย์จะเป็นด็อกเตอร์ผมไม่ได้ผมก็เจออาจารย์ทองกรนี่แหละผมรู้สึกว่ามันคืออาจารย์คือเป็นคนที่เข้ามาคุกคีกับเราแล้วก็ไม่เคยปล่อยผมจะบอกอ้าวเฮ้ยอาจารย์ใครไปล้อมคอกอาจารย์วะนะถ้าเราได้ดูในภาพอาจารย์จะนั่งอยู่ในไอ้คอกที่ไม้ค้ำต้นไม้แต่อาจารย์ไม่หนีพวกเราไงครับคุณแม่นี่คือคุณสมบัติที่ผมว่าเหมือนคุณแม่ครับคือคุณแม่ใช้เราไปทำอะไรคุณแม่ก็จะไม่ทิ้งเราอะถึงแม้คุณแม่จะไม่ได้อยู่กับผมอาจารย์ผมพูดเลยว่าสิ่งที่คาถาที่คุณแม่ให้คือคุณแม่ส่งผมไปรบออกไปสงครามออกไปสนามรบเนี่ยคุณแม่ไม่เคยให้ก็ไม่เคยที่จะไม่ให้อาวุธและอาวุธที่คุณแม่ให้ผมเนี่ยคือสมัยก่อนผมเป็นคนมักฉุนเฉียวมักหงุดหงิดแต่พอเป็นผู้นำปุ๊บเนี่ยถ้าผู้นำฉุนเฉียวนี่ความบันไลมันตามมาทันทีไงครับความไม่สำเร็จมันก็จะตามมาทันทีผมว่าคุณแม่เนี่ยเป็นความชันฉลาดของคุณแม่กับผมเนี่ยคุณแม่ท่านบอกเลยสมชายเธอจงไปทำงานอย่างคนที่ไม่ขุ่นมัวมันจบเลยนะครับอาจารย์ไม่ว่าอะไรจะอยู่ตรงหน้าเราจะถูกใจไม่ถูกใจจะใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยคาถาหรือว่าสิ่งที่คุณแม่ให้ผมมาเนี่ยผมใช้มา10กว่าปีเนี่ยแล้วผมก็พาทีมงานสะใจดีที่น่ารักของผมเนี่ยพร้อมลุยไปกับผมเนี่ยเพราะเขามีความกตัญญูต่อคุณแม่อยู่แล้วมันก็ทำให้เกิดสิ่งอะไรที่มันเหนือความคาดหมายของคนหลายคนนี่โอ้โหทำได้ยังไงทำได้จริงๆไม่ใช่หรอก1การวางแผนที่ดีของอาจารย์การทำงานในเบื้องหลังที่เราไม่รู้คือเรารู้เนี่ยปูนมาหาเราตลอดปูนมาหาเราไม่ขาดเราแค่มีหน้าที่ฉาบปูนลดชุดมาแต่ถ้าใครมองดีๆมองลึกๆเนี่ยมันมีการทำงานเบื้องหลังมากมายกว่าที่ลดชุดจะมาถึงผมก็ไม่ได้เป็นคนประสานกว่าที่ปูนจะต้องสูตรแบบไหนอันนี้ก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่สาเจดีลดปูนต้องมาตามเวลาก็ไม่ใช่สาเจดีปูนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเขาที่เขาจะต้องมาอยู่กับเราตากแดดตากร้อนตากลมโอเคแหละเขาอาจจะซาบซึ้งกับธรรมะของคุณแม่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องมาทำหน้าที่อย่างเนี้ยถามว่าเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ประสานก็คืออาจารย์ทองก้อนอันนี้คือสิ่งที่ผมมองลึกเข้าไปคุณแม่คือเราทำงานกับอาจารย์ไม่เคยทิ้งเราอันนี้หนึ่งอันนี้มันได้ใจพวกเราอย่างนี้พวกเราคือทำงานกับใครแล้วเราได้ใจในส่วนตรงนี้ครับอาจารย์สอนอะไรบอกอะไรเราเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยทิ้งให้เราไปลอยแพไปลอยคอว่าเฮ้ยมึงไปหาเอาเองมึงไปคิดเอาเองบางเรื่องใช่ครับเราไปคิดเอาเองแล้วนั่นคือความมั่นใจของเราความมั่นคงของเราถ้าเราคิดเองได้แต่อาจารย์ก็จะไกด์ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นภาพจำของอาจารย์เนี่ยคือเราสัมผัสได้เราเข้าถึงได้อาจารย์ก็เป็นคนง่ายๆทำของยากให้ง่ายคือผู้รู้หรือปาดก็จะอย่างเงี้ยครับทำของยากให้ง่ายแล้วพวกเราก็จะง่ายขึ้นสบายขึ้นครับคุณแม่สิ่งมหัศจรรย์ที่หลายคนคิดมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์หรอกเพราะการวางแผนดีการเตรียมการที่ดีชาวบ้านมีปราดอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างคนที่มีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเนี่ยคุณแม่ว่าทุกคนก็ทำได้อย่างเราใช่ครับพวกเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรเลยครับเราก็ชาวบ้านถามว่าเรามองอาจารย์ทองก้อนแบบไหนเราก็ต้องบอกว่าคือญาติเราอ่ะคือตัวนี้แน่นอนคุณแม่ใช่ครับคือเอาหัวใจมาให้เราอ่ะคือคนที่เอาหัวใจมาให้กันเนี่ยมันก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันก็เป็นลูกอ่ะมีลูกแล้วก็มีหลานหมูปล่อยมาให้มีมุ้ยมาเป็นอะไรที่มันต้องมีอย่างนี้ค่ะสังคมที่มันกำลังทุกข์ยากอย่างในกรณีของที่เนี่ยตอนที่คุณแม่มาอยู่ที่เนี่ยก็มาแบบเหมือนคนลี้ภัยเนาะครับความรู้เรื่องต้นไม้ก็พองูปลาแหละ
ต้นไม้หนึ่งต้นวันนี้ก็ยังมองอยู่เลยว่าลูกมันจะตายไหมเนี่ยเราก็ยังมองอยู่เลยผมไม่ตายหรอกแม่แต่งานเรามันเยอะเราก็ลงไปในรายละเอียดไม่ได้แต่ยังไงก็ตามก็บอกว่าจากต้นไม้เพียงหนึ่งต้นที่มีน้ำชีวิตก็จะกลับมาค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าเราจงเต็มที่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่าคิดว่าเราจะไม่มีใครที่จะมาอยู่ข้างๆเราเวลาที่เราเปิดใจของเราแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็มีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีสิ่งที่แบบเราสงสัยอะถ้าเราหมดสงสัยเราคบใครสักคนนึงเราก็จะคบด้วยความไม่ทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณกำลังสงสัยในตัวคุณว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมคุณถึงทำไม่ได้หรือทำไมมิตรภาพมันหายไปในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณต้องกลับมามองหัวใจของคุณก่อนแล้วคุณก็จะเห็นว่าถ้าคุณไม่ขาดคำว่าน้ำใจชีวิตคุณงอกงามแน่นอนเพราะน้ำมันคือชีวิตแล้วน้ำใจมันคือมิตรภาพอ่ะอาจารย์ทองก้อยก็มีน้ำใจกับพวกเรามากโตมากเลยครับต้องบอกว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยนะผมพูดอย่างนี้ก็ได้ครับคุณแม่คือจุดอ่อนผมถ้าพูดภาพใหญ่นะอาจารย์ภาพใหญ่ของสังคมไทยมันอาจจะดูเหมือนเอ้ยคุณเป็นใครที่ไปพูดถึงสังคมไทยสิ่งที่ผมอายุ54แล้วผมผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเกิดผมอะไรก็จุดอ่อนของสังคมไทยเนี่ยเขามักจะกลัวในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมักจะกลัวในสิ่งที่เขาเคยทำแล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คุณทำอย่างนี้สิคุณทำอย่างนี้สิมันจะมีความกลัวทันทีซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนอาจารย์ถ้าอาจารย์จะเมตตาพวกเราหรือไปในชุมชนอื่นๆอาจารย์ต้องไปคลายล็อกตรงนี้ครับมันเหมือนอาจารย์มาคลายล็อกพวกเราอะเฮ้ยมันทำได้ถ้าเราเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมให้พี่น้องของเราที่นี่นะจริงๆแล้วแม่สังเกตไหมว่าลูกแม่จะพยายามถ่ายทอดเร็วมากแล้วก็ถ่ายทอดแบบลึกมากรายละเอียดเยอะมากถ่ายเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจไงไม่อยากทำอีกก็ต้องถ่ายทอดสิ่งนั้นให้พ่อสมชายรู้ให้พี่วิจารณ์รู้แล้วยังไงต่ออ๋อต่อไปผมไม่ต้องทำไงผมก็สบายขึ้นแค่นั้นเองแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้พูดอย่างนี้วันนี้เราก็คุยกันก็บอกว่าถ้าเราสร้างคนสักคนนึงให้เก่งได้มากกว่าเราก็แสดงว่าคนสอนเก่งแล้วล่ะถ้าเราสอนให้คนหนึ่งคนเนี่ยแบบคิดได้มากกว่าเราไปได้ถึงมากกว่าเราก็แสดงว่าการสอนนั้นมันถูกวิธีเพราะฉะนั้นการที่เรามีใครสักคนหนึ่งที่เราให้เขาได้เป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วไปได้อย่างมีอิสรภาพแล้วไปได้ไกลเนี่ยเขาก็จะศรัทธากับตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์ทองก้อนก็ทำอย่างนี้แหละคือไม่ใช่ขี้เกียจเวลาพูดอะไรก็ฟังดูแล้วตุ่นตุ่นนะจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกคือไม่ได้ขี้เกียจก็คือสอนให้หมดเลยเอาทั้งหมดที่มีอยู่ไม่กักตุนเลยไม่กักตุนเลยเพียงแต่ว่าใครจะมองสิ่งนั้นในระดับไหนด้วยสายตาของคนที่จะท้าทายตัวเองระดับไหนถ้าคนที่แบบปิดกั้นไปเลยด้วยแว่นขยายว่าเอ้ยอะไรวะด็อกเตอร์พูดให้คนป.4ฟังแต่ด็อกเตอร์พูดให้คนทุกคนโดยที่ไม่ได้มองว่าเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วไม่ได้มองว่าใครเป็นป.4จริงไหมก็คือให้ทั้งหมดเลยส่วนเราจะฟังเนี่ยเราอย่าไปดูถูกตัวเราเองว่าเราความรู้แค่นี้คือใจเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเรียนรู้รับรองได้เลยใครพูดเราฟังแล้วเราลองเอามาปฏิบัติเราก็จะพบกับความเนี่ยวันนี้เราเบิกบานเรามีความปิติเรามีความประโมทในการที่จะเดินดูอุดน้ำแล้วก็ยอมรับในบางเรื่องซึ่งพวกนี้นะคะคุณแม่ก็จะเชิญว่าถ้าใครมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ลองขึ้นมาถึงสถูปคุณจะเห็นว่าที่นี่มันเปลี่ยนไปเพราะใจของคนที่เนี่ยไม่ขาดที่จะเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาค่ะสุดท้ายให้ทองก้อนสรุปวันนี้เราก็นั่งคุยกันเก็บเป็นเรคคอร์ดใครฟังก็เป็นประโยชน์ละแม้ว่าแสงสวยเพราะแม่มองจากจออยู่นะแม่มีพื้นที่เพื่อให้ทำอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ความสัปยะหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกอย่างในทุกเวลานาทีที่มันข้ามผ่านไปแต่ละช่วงลูกก็ไม่ได้มีรายได้จากตรงนี้ลูกก็ไม่ได้มีค่าแรงอะไรจากตรงนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยด้วยซ้ำว่าทำอะไรแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจิตอาสาเต็มๆอ่ะทำเรื่องนี้เต็มๆเลยแล้วก็อย่างที่
แม่ก็จะเห็นเพื่อนลูกแต่ละคนมันก็จะมาว่าผมว่าผมอ่ะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแม่จำได้ไหมจำแต่ว่าทองก้อนจะไม่อยู่ที่ไหนนานใช่เพราะผมถ่ายทอดเสร็จผมก็ขี้เกียจผมเบื่อผมก็จะไม่ละไม่เอาละก็รับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นสิ่งหนึ่งที่ลูกแม่ทำมาทั้งชีวิตแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองอยู่ก็คือว่าเราฉุดช่วยชาวบ้านเยอะมากในการให้ความรู้นี่แหละสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นพี่เปียกที่พาเราไปช่วยเรื่องส้มโอทับทิมสยามหรือว่าไปภาคเหนือไปเรื่องข้าวเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดแต่ทีเนี้ยเวลาที่ทุกอย่างมันตกผลึกมากๆเนี่ยอย่างการบริหารจัดการน้ำเนี่ยลูกเป็นที่ปรึกษากรมน้ำมานานนะนานมากนะแล้วก็กระทรวงทรัพย์ก็นานด้วยในเรื่องน้ำเลยตรงๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าลูกมีความรู้กับเรื่องนี้ไหมลูกคิดว่าลูกมีจ้ะมีบ้างก็มาเล่าเอาไว้มาเล่าให้พ่อสมชายฟังนะครับเป็นที่ปรึกษากระทรวงมากี่ปีหลายปีมากเลยเพราะฉะนั้นองค์ความรู้อย่างนี้ก็เมื่อไม่กี่วันก่อนก็คุยกับพ.วิเชียรเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็บอกว่าก็มาดูแล้วกันทีนี้ก็เอาตรงนี้เป็นที่ดูงานนะครับก็พยายามใส่องค์ความรู้ไปมากที่สุดส่วนทาง SCG ที่จะมาหาเราพรุ่งนี้พวกน้องลุงที่เขาตื่นเต้นมากนะเขาตื่นเต้นเขาจะมาเป็นลูกศิษย์ลูกอ่ะค่ะเขาก็จะมาตามเดินตามผมเรียกเรื่องนี้ว่าลำน้ำแห่งสายน้ำหุบเขาโพธิสัตว์จ้ะคือเป็นเรื่องบอกว่าเราเก็บน้ำยังไงเราคำนวณลมที่พัดผ่านแล้วดึงความชื้นออกไปยังไงกี่มิลน้ำจะระเหยไปจำนวนกี่ลิตรลมกี่เปอร์เซกอะไรพวกนี้มันคำนวณกันหมดเลยแสงแดดตกกระทบพื้นผิวเท่าไหร่แต่ในข้อตกลงกันที่ว่าตำราเล่มนี้เราจะมอบไว้ที่หุบเขาในเรื่องทางวิศวกรรมกับเรื่องของชาวบ้านที่รับรู้ผมช่วงนี้ผมก็จะถ่ายทุกอย่างให้พ่อสมชายเยอะที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมก็ต้องไปทำงานทำมาหากินถึงแม้ว่าตอนนี้จะฝากผู้จัดการไร่ที่ต่างๆดูแลผู้จัดการบริษัทต่างๆที่ลูกทำนี่พยายามไม่รู้ไหมลูกกลับไปพยายามขายบริษัทยาฆ่าแมลงมากเลยเพราะว่าแม่บอกว่ามันเป็นอะไรนะอาชีพอะไรสักอย่างนึงที่แม่ว่าก็พยายามจะสงสารจริงๆลูกฉันพยายามจะขายบริษัทนี้ออกไปทั้งที่บริษัทนี้ทำเงินอยู่นะทำเงินได้ดีด้วยที่ขายยากำจัดศัตรูไอ้กำจัดมดอะไรมดไอ้ประจำบ้านที่เขาเอาไปฉีดกันตามอำเภออะไรก็คงจะเหลือไว้พวกธุรกิจเล็กๆน้อยๆที่พอเลี้ยงชีพพอเลี้ยงลูกได้ก็ข้าวก็มาเกาะแม่กินก็ได้ข้าวแม่เยอะมาเป็นเชฟให้แม่ด้วยมาเป็นเชฟก็วันนี้แล้วลูกมีความสุขไหมล่ะมีความสุขแม่สิ่งหนึ่งที่ลูกมาอยู่หุบเขาแล้วลูกไม่เข้าโรงพยาบาลเลยมันไม่เครียดความเครียดแม่ผมเข้าโรงพยาบาลทีนึงเป็นแสนเลยนะโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องเนี่ยได้เงินผมเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เข้า ICU เดี๋ยวผมก็เข้านอนโรงพยาบาลอีกละแอดมิดอีกละเพื่อนๆก็จะรู้กันดีว่าวันแรกที่แม่พบลูกก็ป่วยนะใส่หน้าใช่เพิ่งออกจากถอดเข็มมาก็ยังเห็นแม่ก็ยังว่าเออมาพบแม่จากมากก็ไม่เห็นลูกป่วยเลยเนาะไม่ป่วยอีกเลยเจ้าค่ะคุณแม่ทุกคนมาเห็นแล้วก็จะทักว่าอาจารย์สดใสขึ้นมากหน้าตาเหมือนที่เราไม่ป่วยเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ป่วยเลยไม่รู้ไม่ป่วยไม่ป่วยเลยแล้วก็พวกเอนโดไคลอะไรต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมากจิตใจดีอะลูกแม่พาเดินด้วยละมั้งแม่พาเดินไม่หรอกแม่พาหายใจบางเรื่องอ่ะถ้ามันคาไว้ในใจเวลาเราทำธุรกิจเวลาเล่นหุ้นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้พอร์ตหุ้นลูกก็ไม่เปิดดูเลยนะลูกปล่อยมันปล่อยไว้สักพักเดี๋ยวค่อยกลับไปเพราะรู้ว่ายังไงตลาดโลกมันล่วงอย่างนี้มันก็ล่วงแหละอาจจะขึ้นตลาดทองถ้ารีบขายตอนนี้ก็ก
ก็ไม่ต้องไปรีบมันไหมเดี๋ยวทองมันต้องขึ้นอยู่แล้วมันมีวิกฤตโลกอยู่ก็ปล่อยมันก็ใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆชีวิตง่ายขึ้นง่ายขึ้นเยอะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้เหมือนเดิมแหละก็เที่ยวนี้กลับไปไล่นะมันเล่าให้ฟังกลับไปไล่ที่เทพสถิตหัวลกเริ่มลกเพราะว่ามันแม่ก็แก่มากนะ240ไร่เมื่อก่อนเลี้ยงวัวเพราะกลัวคุณแม่จะป่วยเหรอที่ไปอ่ะใช่ก็ต้องไปหาคุณแม่ผมปกติแล้วแม่ผม88แล้วก็เลี้ยงวัวเมื่อก่อนเลี้ยงวัวหลายร้อยตัวมากเลยขาดทุนไป5ล้านแต่ตอนหลังๆก็ทำรีสอร์ทเล็กๆที่บอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ชีช่วงไหนไปหน้าหนาวแม่ชีหลายๆคนไปแล้วก็จาริกไปจาริกแล้วก็สมชายรออยู่เลย ทีมสมชายรออยู่เลยแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกทุเรียนเยอะทุเรียนให้ผลผลิตดีมากก็ทำให้ลูกสบายใจขึ้นโอ้ดีนะแม่ปลูกทุเรียนเพิ่มอะไรนี้ก็ดีที่นั่นเป็นที่ที่แบบว่าผมมาป่วยมากแล้วก็ผมห่วงแม่ว่าจะไม่มีใครดูแลแม่ก็บอกว่างั้นลูกทำรีสอร์ทเล็กๆไว้อย่างน้อยมันอยู่ได้อีก20ปีให้แม่เก็บกินไปถ้าเกิดลูกตายก่อนเตรียมตัวที่จะตายเพราะว่ามันป่วยบ่อยมากเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ป่วยพอไม่ป่วยก็ต้องกลับไปคิดใหม่ว่าจะทำอะไรอีกว่าความรู้เรามีมากมายก็สมชายเขาก็ล่ำแล้วว่าขอให้พูดจริงนะว่าจะพาเขาไปที่เทพสถิตเพราะว่าเราก็เคยอัญเชิญพระพุทธชินตีองค์ดำไปแม่ไปที่วัดเขาปทุชุมพลเพราะว่าพระในวัดสิริพงศ์ของเราได้ไปอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นวันนี้เรานั่งคุยกันเหมือนเราไม่ได้ออกอากาศเลยนะเนี่ยหันไกลจ้ะก็จะเห็นเสียงน้ำเสียงลมใช่เสียงลมเสียงน้ำแล้วก็เสียงหัวใจผมก็นั่งสูงอาจารย์ของพวกเราที่เต้นด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินนะคะคุณแม่ก็คิดว่าวันที่25 26 27 28นะคะอาจารย์ทองก้อนก็รับเป็นเขาเรียกว่าผู้จัดการโปรเจกต์นะคะใช่ไหมสมชายรับเป็นอะไรนะพี่จอยประชุมกันเมื่อกลางวันพี่จอยรับเป็นอะไรนะคะผู้ประสานงานหลักผู้ประสานงานหลักแล้วก็มีปุ๋มรับเป็นผู้ประสานงานรองนะคะสมชายเป็นทุกอย่างกายภาพนะคะยินดีครับก็เราก็จะมี SCG ที่จะมาพรุ่งนี้แล้วก็มีกลุ่มของชาวบ้านนะคะเราเชื่อมั่นวันนี้เราก็เจอกับกลุ่มของนักมีกุ้งมีโมรีมีอะไรอีกหลายคนก็หลายคนจะทำให้เห็นว่าเรามีเฟสติวัลที่เราอยากทำเรื่องชีวิตนะคะเรื่องดินน้ำลมไฟเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพแล้วก็ลำนำดนตรีของคนชนเผ่าที่เรามาอยู่ที่นี่กอบกับว่าเรามีลมหายใจของลูกหลานในบ้านที่เคยมาอยู่ภูเขาโพธิสัตว์แล้วก็ปลดล็อกตัวเองได้ก็คือแพทวงเคลียฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพรุ่งนี้ทีมออร์แกไนซ์ที่เป็นลูกศิษย์ที่เคยบวชจะมาคุยเนาะครับอันนี้ทำงานแบบมาตรฐานเลยนะคะทีมออร์แกไนซ์มาเลยแล้วเราก็หวังไปอย่างยิ่งว่าการพูดคุยของเราในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นหัวใจของอาสาสมัครของเราที่มีหัวใจโพธิสัตว์ก็ต้องบอกว่าลูกไม่ได้เป็นลูกชังแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่นี่แล้วมีปัญญาล่ะมีปัญญาที่จะรู้ว่าจะพูดกับใครยังไงด้วยวิธีท่าทีอย่างไรที่จะทำให้มันเกิดมิตรภาพในการที่จะทำงานก็ทำให้คุณแม่เบาใจด้วยไม่เหนื่อยมากเพราะว่าโพสิชันของคุณแม่จากการประชุมเมื่อบ่ายนี่คือแม่นั่งดูอย่างเดียวชอบมากชอบมากเลยให้แม่นั่งดูแม่เป็นคนนั่งดูนอกนั้นก็ลูกๆ ก็ทำงานวันนี้เราก็นั่งกันจนกระทั่งเดี๋ยวเผลอๆดาวก็ตกลงมาคุณแม่นั่งดูเนี่ยคุณแม่หันหลังได้ไหมครับเนี่ยครับคณะพุทธศาสตร์วิชายังปลูกต้นไม้อยู่เลยนะคุณแม่ใช่นั่งไงความจริงไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่าแต่นั่นแหละครับความจริงของที่นี่ครับอากาลิโกอย่างที่คุณแม่บอกจริงๆค่ะทำงานงดงามจริงๆแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นไอดอลของเราจริงๆนั่นดูสิแสงตกทางนี้ยังสว่างอยู่ทางนี้เลยค่ะถ้าใครมา
แล้วปรารถนาที่จะมาพักค้างกับเราต้องลงมาในอินบ็อกซ์ก่อนนะคะเราพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเรามีเพราะตอนนี้มีแม่ชีที่คืนเต็นท์ไปแล้วหลายคนก็อาจจะได้มาปฏิบัติด้วยกันในพรรษานี้พวกเราก็เต็มใจที่นี่ก็เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณแม่อู่ที่ได้ถวายที่ดินนี้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเห็นบอกว่าวันที่16นี้จะไปดูแลสุขภาพก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงพวกเราทุกคนห่วงอู่นะลูกห่วงอู่จริงๆเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าความรักของเราที่อยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่มีคลายเลยมีไม่ลืมจ้ะไม่รู้เดิมไปนึกว่าไม่มีไหมไม่กำลังจะถามว่ามีคำถามไหมไม่มีคำถามบอกว่าอะไรนะมีแต่บอกว่าอะไรมีแต่บอกว่ากราบสาธุเจ้าค่ะสาธุแล้วก็นั่นแหละค่ะมีแต่กราบสาธุแล้วก็ช่วงอาจารย์ทองก้อนถ่ายทอดวิชาขอบคุณอาจารย์ทองก้อนค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะบอกว่าสวยมากสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะก็แม่ว่าที่เนี่ยงามนะคะขอบคุณที่ท่านได้ติดตามรายการมันอาจจะค่ำหน่อยแต่คุณแม่มองเห็นว่ามันเป็นบรรยากาศที่เราจะได้เรคคอร์ดไว้กับการทำงานใน14วันมหัศจรรย์ชีวิตร้านลากมหาตรงนี้กับยายเก่งทั้งทีมค่ะเรามีความดีที่อยู่ในทุกลมหายใจของเรานะลูกบุปล่อยนะครับสุภาพบุรุษของยายนะอ่ะนั่งกับยายปล่อยระวังร่วงนะไม่พ่อเขาไม่ได้กลัวหมูปล่อยจะร่วงแล้วเขากลัวว่าหมูปล่อยจะดำให้คุณยายร่วงเวลายายนั่งอยู่กับหลานก็นี่ค่ะสุภาพบุรุษของยายเป็นไม้บริการของคุณยายจริงไหมจริงเอาละค่ะเราจะบ๊ายบายกันแล้วนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับใช่สุภาพบุรุษของคุณยายนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับกว่าจะจบก็หนึ่งทุ่มขี้บ่นจังเลยหลานยายก็วันนี้ให้พ่อเขาได้